สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับวันกลับมาที่จุดเทดินของทีมงานทนายต้อยกันต่อนะครับที่บ้านซาดตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ยังอ้าวโอ้โอ้มาเจอช็อตเด็ดพอดีรถไถติดลมครับโอ้มาไถนาอยู่ข้างๆจุดที่ทีมงานทนายต้อยนะครับเทดินปากทางบ้านซาดเลยครับแต่ว่าเข้าปากทางบ้านซาดมาก็จะวิ่งเข้าในที่มามันจะอยู่เยื้องๆนะครับด้านหลังธ.ก.ส.สาขาบ้านซาดเนี่ยครับสาขาตำบลเมืองบัวอ้าวเป็นไรเสียก๊อฟเป็นยังเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหอยู่เลยครับกำนันเซ็งจะเฮ็ดหยังอีกโอ้ลองทางสิโอ้เรียบร้อยเลยครับลงสี่รอบเลยวะลากไปพี่ว่าไงเรียกไปลงเลือกไหนลองไปว่าไงกำนันทั้งนี้ไม่มีไปไม่รู้เลยเพราะว่าดิไม่มีไปไม่รู้เพราะว่าดิทางคนเกณฑ์มีหน้างานง่ายๆบ้างไหมทนายต้อยโอ้ช่วงหน้าฝนไม่มีเลยครับนี่ตั้งแต่ถ่ายทำมาไม่เคยได้ถ่ายดีๆเลยนะ ติดลมอย่างเดียวเลยทีมงานอ้าวเทเลยครับเทเลยอ๋อนี่แกไปเข้าทางใหม่ครับเข้ามาจากด้านหน้าครับแล้วก็วิ่งมานี่เข้ามาจากฝั่งของถนนสี่เลนจังหวะจะหักเลี้ยวนะครับอยู่เลยครับโอ้โหเข้ามารอบนี้เจอ2ช็อต6ล้อติดโรมแล้วก็รถไถติดโรมครับอยู่ด้านนู้นรถไถขนาดติดโดนหรือเปล่าครับติดบ้างหันนี่นะเฮ็ดตรงไหนบ้านี่จักลูกชายไปหาคนมาดึงนี่เลยบุเพิ่นไม่ได้บอกว่าไปดึงหายจีจักมาเห็นมาเลยวันนี้ไปกินคนคนหายอ๋อ เห็นแต่รถเสียความจะติดตั้งเทียไปโอ้ข้าวใหม่ร้องเกี่ยวลงมาเมื่อนี้นะโอ้อาเบียแห้งคากว่ะนี่เป็นติดอยู่นานเลยเกือบติดจะเอาขึ้นจากห้องไหนมาสุดยอดเลยบ่เกิน3ปีล้อหลังนั้นลงไม่เท่าไหร่ครับล้อหน้านี่สีหนักเลยทนายต้อยบอกมองไปนี่เจอแต่รถไถไม่เจอคนนะครับสำหรับรถไถไม่รู้รถไถใครนะครับมาไถนาอยู่ข้างๆครับมาติดลมตรงนี้เป็นจุดเดียวครับ
ที่ยังเป็นนาอยู่เมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นนาแต่ว่าเขาปรับขุดสระนะครับเปลี่ยนเป็นขุดสระขุดคลองแล้วก็ถมที่เหลือตรงนี้จุดเดียวครับแล้วก็รถไถก็มาไถจะทำนานี่แหละครับแต่ว่าก็เรียบร้อยซะก่อนโอ้โหดูรถไถยังจะจมเลยครับรถไถวิ่งรถไถยังจะจมเลยโตโยต้า MU5702ดูสิว่างานจะยาวหรือเปล่านะครับงานจะยาวไหมดึงขึ้นแล้วจะพ้นหรือเปล่าหรือว่าจะติดลมอีกจับตาดูให้ดีครับดูทางรถไถด้วยว่าลากออกไปเลยดิว่างน้ำว่างน้ำลากออกเลยหอยดีก็บ่อ้าวอ้าวอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอ้าวโยกน้อยโยกน้อยโอ้โห อยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วโอ้จมเลยไม่รอดครับไม่รอดอ้าวฝั่งนู้นมาแล้วครับรถไถมาช่วยกันแล้วมาช่วยกันแล้วครับทีมงานครับตกหลุมเกี่ยวสลิงแล้วครับกำลังเกี่ยวสลิงอยู่แต่ฝั่งนี้ครับดูฝั่งนี้ก่อนไปแล้วครับลากออกไปแล้วครับลากยาวเลยปลอดภัยครับปลอดภัยแล้วมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปฏิบัติการกู้รถไถครับขั้นตอนแรกรถไถคูโบต้าทั้งคู่นะครับคันนี้ L4708SP ส่วนคันนี้ L4508DI ครับต่อสลิงอยู่ครับอดใจรอสักครู่ครับดูว่าจะขึ้นได้หรือเปล่ายังต่อสลิงไม่ได้นะครับ
ก็ถือว่าจมส่วนตัวผมนี่มองว่าจมหนักอยู่นะครับแต่ว่าคนในวงการรถไถนี่จะมองเหมือนผมหรือเปล่าด้านขวาของตัวรถนะครับโดยเฉพาะล้อหลังนี่ลงหนักเลยครับไปตรงไหนวะฮะไปไหนวะสลิงมีความยาวประมาณ5เมตรครับเอาแล้วเอาแล้วครับดึงครับโอ้ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นอย่าติดด้วยกันนะครับอย่าติดด้วยกันนะเสียอย่าติดด้วยกันนะมาดูมุมนี้กันบ้างครับโอ้ฝั่งนู้นก็ดุเดือดเหลือเกิน6ล้อไม่ขยับเลยครับดึงไปหน้านี่จะขึ้นไหมนี่ฤดูนี้เป็นฤดูของรถไถเลยครับติดลมนี โอ้ฝั่งของ6ล้อนี่เดือดเหลือเกินคู่แฝดคู่แฝดก๊อปเกมก๊อปกำลังเทเกมรอเทนะครับทางหนืดๆแต่ว่าตอนนี้ฝั่งนี้โหดกว่าครับเก็บสลิงแล้วครับเอาจากไหนบ้านี่ก็ขนาดเดียวครับเอาขนาดมาดึงแม่นบ่แม่นเอาสลิงมันก่อนแล้วน้ำในตู้นั้นไปดึงไม่ถึงเอาสลิงไปนี่แล้วจ้าสลิงโน่นนี่ละเดี๋ยวใส่สลิงสองเส้นดึงสองขั้นเลยบ่ครับบ้านี่ขั้นเดียวขั้นเดียวโบกมือแล้วครับมาไม่มาเจขึ้นไปแล้วครับโอ้งานนี้เจมาเองเลยน้ำ
L4508 DI นี่เอาไม่ขึ้นครับคราวนี้ก็รอโน่นนะครับรออีกคันมาเดี๋ยวเอาคันนี้ออกก่อนอย่าอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ไม่เอานะปีนี้สำหรับรถไถนี่ต้องบอกเลยครับว่าอันตรายสุดๆครับเพราะว่าฝนฟ้าอากาศนี่มาไวเหลือเกินมาตั้งแต่ต้นปีเลยครับฝั่งนู้นก็เกดดินอยู่นะครับก็รอไปก่อนโอเคครับผมพักกันก่อนครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ